การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่12ค่ะการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่11และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคลครั้งที่4ค่ะแล้วก็งานจัดงานของเราครั้งนี้นะคะเราจัดการภายใต้แนวคิดนี้ค่ะก้าวราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมนำเศรษฐกิจปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะกราบเรียนท่านศาสตราจารย์ดร.สุภชัยปทุมนาคุณรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณวุฒิศักดิ์สิงหเดโชนายอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง8แห่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งได้มีเครือข่ายดำเนินงานร่วมกันในหลายกิจกรรมอาทิการจัดการเรียนการสอนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษารวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการโดยเฉพาะการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาและหมุนเวียนความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพสำหรับปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง8แห่งภายใต้แนวคิดนวัตกรรมก้าวราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืนวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.สุภชัยปทุมนาคุณท่านรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอกราบเรียนเชิญครับยินดีนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาตินะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่12นะครับแล้วก็เป็นนานาชาติครั้งที่11นะครับและเป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่4นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการจัดการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันนะครับก็เรียนว่าการจัดประชุมวิชาการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เอาองค์ความรู้สิ่งต่างๆของเราเนี่ยมาแชร์ร่วมกันเชื่อมั่นนะครับว่าในการประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะสำหรับมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง9แห่งนะครับในการที่จะมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันเพราะมีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีโทเอกและคณะวิชาต่างๆกว่าร้อยหลักสูตรนะครับที่เป็นมาร่วมกันนะครับก็ก่อนนี้ได้เวลาสมควรนะครับก็ขอเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่12ระดับนานาชาติครั้งที่11และก็การประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่4นะครับก็ขอให้การประชุมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยมทล.ทั้งทุกท่านนะครับหน่วยงานภาคีขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่กรุณามาถ่ายทอดความรู้นะครับรวมถึงบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมครั้งนี้นะครับก็ขออวยพรให้ผู้เข้าร่วมวิชาการทุกท่านประสบความสุขโดยทั่วกันนะครับThank you.
าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้สำเร็จรุ่งเรืองด้วยดีโดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญมากกว่า400ท่านได้ร่วมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อการสัมมนาเชิงลึกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อหาแนวคิดใหม่สำรวจวิธีการใหม่และสร้างผลงานใหม่กระผมขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีบทบาทสำคัญในการแนะนำและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอย่างโดดเด่นกระผมในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมงานโดยเฉพาะการสนับสนุนในเชิงวิชาการขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายและเพื่อนสื่อมวลชนทุกท่านที่รายงานข่าวการจัดงานในครั้งนี้ขอบคุณหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรณีอริยะวิริยนันท์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกท่านคณะกรรมการทุกฝ่ายและท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของเครือข่าย9ราชมงคลทุกท่าน